โอเคครับจากคราวที่แล้วนะครับเราได้พัฒนาเกมกันไปแล้วนะครับเป็นเบื้องต้นเนาะเป็นการสอนเบื้องต้นในการเริ่มใช้ Unity แล้วก็การเขียนโปรแกรมใส่ใน Object นะครับเราใช้ C# ในการเขียนเนาะแต่ทีนี้คำถามคือว่ามันมีวิธีไหมอาจารย์ที่เราจะไม่ต้องเขียนโปรแกรมแล้วทำเกมเนี่ยมันมีไหมผมว่าโอเคมันมีครับเราต้องใช้สิ่งที่อื่นทำไว้อยู่แล้วเอามาทำเป็นเกมของเราเองแบบนี้เรียกว่าสร้างเกมเหรออาจารย์ใช่ครับแบบนี้แหละครับเรียกว่าสร้างเกมครับดังนั้นเรามาเริ่มกันครับว่าเราจะทำยังไงเราไม่มีความรู้แต่เราสามารถเอาเกมไปโชว์เพื่อนได้เราทำยังไงนะครับโอเคนะฮะก่อนอื่นเริ่มต้นครับให้เราเปิด Unity Hub ขึ้นมานะครับนี่ Unity Hub หน้าตาแบบนี้แหละนะครับวันนี้เราสอนเขียนเกมแบบ2มิตินะครับแต่ว่าเราจะใช้ asset เรียก standard asset ของ2มิติมาใช้ในการสร้างเกมนะวิธีการก็อย่างนี้นะครับก็คือ1ให้เราไปที่ new นี่ครับนักศึกษาไปที่ new นะครับสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์1ที่เป็น2มิติเห็นตรงนี้ไหม2มิตินะครับ3มิติเดี๋ยวค่อยทำบ้างค่อยทำนะครับผมตั้งชื่อว่าเอาโรบอทครับผมตั้งชื่อเกมว่าโรบอทเกมหุ่นยนต์นักศึกษาตั้งตามนี้ครับโรบอทครับใครทำเสร็จแล้วก็กดเขียนเลยนะครับปิดนี้ก่อนนะนะครับมันก็ทำการสร้างสคริปต์ขึ้นมาเนาะในสคริปต์นี้จะมีแอสเซทต่างๆนะครับที่เอาความสะดวกเกี่ยวกับการทำเกม2มิติแต่ว่าเราล้ำไปกว่านั้นครับเราจะใช้สิ่งที่เขาทำไว้อยู่แล้วครับเอามาใช้ในโปรเจกต์ของเราเองนะครับทำยังไงเราจะมาลองดูกันนะครับมาหน้านี้ครับนักศึกษาทุกคนอยู่หน้านี้หรือยังครับหน้าเด้มาโอเคนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเรามีสิ่งที่เราเรียนแล้วคือ1คำนี้ได้ไหมเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรครับไฮราคีไอ้เนี่ยล่ะอันนี้คือ2จำได้ไหมนี่รู้เรื่องไหมนี่โอเคอันนี้อะไรนี่อะไรซีนอันนี้อะไรเกมอันนี้อะไรนี่อะไรอินสเปกเตอร์ข้างล่างอะไรครับโปรเจกต์หรือแอสเซทโอเคอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับเราต้องรู้องค์ประกอบพวกนี้เครื่องมือมีไม่กี่อันเลยอ่ะเราจะรันเกมไปที่ไหนรันเกมไปที่ไหนครับปุ่มอะไรปุ่มเล่โอเคมันมีแท็บนึงครับถ้าคุณดูครับเห็นแท็บนี้ไหมครับมันมีซีนมีเกมใช่ไหมแต่มันอะไรวะเอาคลิกดูมีเกมครับมันมีอะไรอยู่ตรงนี้คลิกดูนี่แหละจะทำเกมโดยไม่มีความรู้มันต้องมาตรงนี้ครับอันนี้เรียกว่า Unity Asset Store ครับก็คือมีของให้เราเล่นเพียบเลยนะครับอยากได้อะไรจัดมาเขียนโปรแกรมไม่เป็นเหรอมาโหลดเอานะครับทำตัวละครไม่เป็นเหรอซื้อสิ ซื้อได้นะตัวละครฉากวาดไม่เป็นไม่สวยมีขายนะครับเขียนไหมอ่ะให้เราวันนี้เราทำ 2D เนาะ 2D เราเทียบเลยวะอ้าวถ้า 2D เรามาคลิกตรง 2D ตรงนี้ครับนี่ให้มันเอาแค่ 2D มาโชว์สิมีอะไรบ้างเฮ้ยนี่เท่ว่ะไอ้นี่เท่ว่ะไอ้นี่เท่ว่ะดูนะครับเดี๋ยวจะให้โหลดเดาๆก่อนสักอันนึงเดี๋ยวมันเท่ๆอ่ะเท่ๆเอาอะไรดีอยากได้ไหนกด 2D ยังกด 2D ยังนะครับชอบกันไหนครับชอบหมาทิ้งจอกไหมเท่ป่ะชอบไอ้นี่ไหมนี่อันนี้อะไรเนี่ย
แฟลตแพลตฟอร์เมอร์เทมเพลตเท่ไหมเท่เลยเอาหมาแล้วนะทุกคนเห็นหมาไหมครับเห็นหมาไหมกดคลิกลุกนี่กดคลิกลุกนะครับมันก็บอกว่าโอเคหมาเนี่ยมันให้อะไรบ้างนะครับมันบอกว่าโอ้เนี่ยเกมเนี่ยมันเขาเรียกว่าซันนี่แลนด์นะฮะมีตัวละครหมาตัวละครกบนะฮะมีฉากให้คุณสร้างเห็นไหมเห็นฉากไหมมีตัวอย่างให้ดูใน YouTube นะครับไปว่ากันนะครับปิดป้ายโอเคมาดูนะฮะดูฟูลดีเทลนี้ดูวิวฟูลดีเทลนะครับก็บอกว่าโอ้นี่นะครับอันนี้คือ 2D platformer นะฮะที่สามารถที่จะมีฉากมีแอนิเมชั่นมีเอนิมี่นะฮะมีไอเทมให้คุณใช้เรียบร้อยเรียบร้อยไหมเอาละวิธีการก็คือทำอะไรครับดาวน์โหลดนะโหลดมาโหลดนะครับมันต้องล็อกอินก่อนนะเนี่ยมันต้องมีตรงนี้ก่อนนะดาวน์โหลดเสร็จมันจะให้ขึ้นคำว่าอะไรครับอินพอร์ตครับเอาโปรเจกต์นี่ถ้าอินพอร์ตมันจะมาที่นี่คุณเห็นไหมมันจะให้อะไรบ้างคุณมาดูอย่างเงี้ยให้อาร์ตเวิร์กมาให้ซีนมาโอเคไหมเห็นไหมเห็นไหมครับต้องทำเองไหมนี่ไม่ต้องนะครับโหลดมาโอเคไหมกดอะไรครับกดอินพอร์ตครับมันก็จะโหลดเข้ามาในโปรเจกต์เราครับมีทั้งสไปซ์มีทั้งซีนนะฮะเอาละเรียบร้อยนะฮะเอาโหลดอินพอร์ตไปยังเห็นตรงนี้ไหมอินพอร์ตไปยังเห็นซีนไหมเห็นซีนไหมเดี๋ยวเมื่อคลิกซีนเข้าไปครับเราเปิดซีนครับอ้าวไม่ติดว่ะได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวนะลากไปเหรอไม่ใช่ว่ะเปิดซีนไม่ได้โอเคเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ต้องเข้าซันนี่แลนด์ก่อนนะครับเอาเข้าซันนี่แลนด์ก่อนเข้าซันนี่แลนด์นะครับเห็นซีนไหมเดี๋ยวมาคลิกซีนนะครับเดโมลองเพลย์นี่มันได้ไหมหนูไม่ได้ครับมันเป็นอุปกรณ์ที่เฉยครับดูนี่มันได้อะไรบ้างได้อะไรมาบ้างครับเนี่ยฉากใช่ไหมตัวละครใช่ไหมครับเหรียญฉากโอเคเรียบร้อยนะครับทำไงล่ะทีนี้ดูอาร์ตเวิร์กสิสไปเพลเยอร์จำไอ้โอ้โหเพียบเวลโลเมนต์นะครับจริงๆนี่มันสามารถใช้ได้เลยนะหมายว่าคุณสามารถเอาไอ้พวกเนี้ยไปใช้ทำฉากได้เลยนะครับแต่มันก็ไม่ตอบโจทย์ผมไม่ไหวไม่ตอบโจทย์เอาใหม่เอาไปสตูใหม่นะครับกลับไปใหม่จริงๆในนี้มีทิวทอเรียลที่เป็น YouTube นะเดี๋ยวว่างๆจะพาทำนะผมอยากได้อันนี้มันง่ายอย่างนี้ครับเอามาที่สตูใหม่ครับขอดูนี่สิ Fat Platformer Template นะครับมันได้อะไรบ้างดูสิโอ้น่าสนใจนะเนี่ยมีต้นไม้มีคาแรคเตอร์นะครับมีฉากน่ารักว่ะโอเคอ่ะลองดาวน์โหลดดูดิจะได้ไหมนะครับกด import เหมือนเดิมนะครับเกมอะไรเนี่ย import view override โอเค override เลย import ทั้งหมดนะครับ
บอกมาเลยนะครับแฟดฟอร์มเทมเพลตนี่เลื่อนมานี่นี่นะเลื่อนมากด 2D กดนี่นี่กด 2D ตรงนี้นี่กด 2D ตรงนี้นะครับกด 2D ตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นตัวนี้ตัวรับดาบเห็นไหมฮะคลิกดูแล้วอินพุตมาดูครับใครที่โหลดมาแล้วก็สามารถเปิดเกมได้ลองดูเล่นได้ไหมเนี่ยโอ้ไงเราเห็นไหมนี่อะไรนี่เห็นไหมครับใครเล่นเป็นบ้างฟันแหงเลยเนี่ยนี่เกมที่เราโหลดมาตายจ้อยตกใจไม่เป็นไรนะครับมันใช้ยังไงอ่ะมันเล่นยังไงอ่ะต้องฝึกดูนะครับหันซ้ายหันขวายังไงฟังไงวะไหนมีใครเล่นได้บ้างปึ๊บดาวน์โหลดดีกว่าเห็นไหมครับเนี่ยเกมน่ารักมากเลยผมอยากให้คุณทำประมาณนี้ดึงนะแอนิเมชันตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันก็มาทำมาจากสิ่งที่เราเรียนถ้าเรียนคาบเช้าจะรู้เรื่องครับไปดูวิดีโอมาเนี่ยแต่นี่เราแบบเราไม่มีความรู้โอเคโหลดมาแล้วโหลดซีมาผมขอรีดหน่อยมันเล่นยังไงวะรีดมีนะครับเช็คก่อนว่าเล่นยังไงนะมันฟันยังไงครับมีใครรู้ไหมว่าฟันยังไงสเปซบาร์เหรอสตูอยู่ไหนวะไม่มีครับได้ๆๆเอาไม่มีสตูวะไม่มีสตูใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรครับโอเคนี่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากันตัวมีสตูค่อยว่ากันหมุนดาบใช่ไหมโอเคเดินได้โอเคฮะเป็นเกมได้อยู่มั้งเป็นได้ไหมวะมีเฟฟเอาแหละได้ยังทำไม่ได้ฉากอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่คุณซูบอกเลยนะคุณซูบอกเลยมันจะมีฉากอ้าวในซีนทุกคนในซีนทุกคนนี่มันอยู่หน้าตาอย่างนี้ทุกคนนี่ในซีนทุกคนนี่มันอยู่หน้าตาอย่างนี้ซูมเข้าซูมออกครับบางทีมันซูมมันมองไม่เห็นซูมเข้าซูมออกเนาะเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยมันอยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็อยู่ในซีนเนี่ยเห็นไหมซีนไหมเนี่ยมันอยู่ในซีนครับก็ไม่น่าจะหายากเท่าไหร่อ้าวนี่คือเกมนี่คือเกมกระโดดไงนะกดขึ้นใช่ไหมดาบเบี่ยงนี้ใช่ไหมโอ้ยได้อยู่ต้องทำอะไรได้เนี่ย
ไม่มีศัตรูใช่ไหมใส่ไนท์ไปตัวนึงได้ไหมนี่ฟันไม่ได้ไถได้เฮ้ยขี่ม้าได้ตกไปนี่เอาโอเคไม่อันนี้คือมันสอนวิธีเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันทำไงได้บ้างนะครับอ่ะโอเคปิดก่อนนะทุกคนอยู่ตรงซีนี่ยังนี้เกมเราทำเองไหมนี่ไม่ใช่นะเราไม่ทำเกมเองนะเราไม่ทำอะไรด้วยตัวเองก็ทำเลยนะแต่ว่าถึงกระนั้นนะครับเราก็สามารถสร้างเกมได้ครับนักศึกษาอยู่ในแอปเสร็จครับเห็นตรงนี้ไหมครับอยู่ในแอปเสร็จครับให้มาอยู่3วันนี้แอปอยู่3วันนี้นี่ตัวแอปเสร็จเนี่ยคลิกตรงนี้แอปเสร็จเดี๋ยวไปคลิกนี้เดี๋ยวพี่ลงแพลตฟอร์มครับเห็นไหมโอเคอธิบายครับเวลาเราสร้างเกม2มิติเนี่ยมันมีองค์ประกอบไม่กี่อย่างครับที่เราต้องทำครับ1คุณต้องมีอะไรซีนก่อนซีนคือหน้าจอที่เราจะเล่นนะครับหน้าจอที่เราสร้างเกมเขาเรียกว่าซีนโอเคไหมอันนี้คือซีนนะครับ2ครับการที่เราจะเอารูปภาพเข้าไปในซีนเนี่ยเราต้องมีสไปซ์เห็นคำว่าสไปซ์นี้ไหมครับเดี๋ยวพี่เข้าไปครับเนี่ยสไปซ์ก็มีหลายอย่างเช่นหญ้าหลายแบบรถเข็นเห็นรถเข็นไหมเข็นมันแยกกันนะคุณเห็นไหมมันอุปกรณ์มันแยกกันนะครับคาแรคเตอร์เป็นไงมีกี่สีคาแรคเตอร์สีแล้วก็มีดาบมีอะไรใช่ไหมดาบทองดาบเงินนี้ใช่ไหมฮะนี่ตัวอะไรวะเนี่ยควายเหรอเจ๊ไม่รู้ตัวเลยอันนี้อะไรเมฆอันนี้อะไรเห็นไหมฮะคุณจะเห็นว่ามันถูกแบ่งมันมีการแบ่งดอกไม้ก็เหมือนกันเห็นไหมฮะคุณสามารถเลือกแต่ละดอกมาใช้ได้อันนี้อะไรเนี่ยมอเทนนะฮะมอเทนเป็นรูปเดียวนะครับอันนี้อะไรร็อกทรีอันนี้อะไรครับกังหันลมเห็นไหมฮะแยกกันไหมมันแยกกันไหมเพราะว่านี่มันจะหมุนได้ใช่ไหมถ้าเราตัวนี้มันจะหมุนได้โอเคอันแรกมีซีนนะครับอันสองมีอะไรครับสไปซ์นะครับอันสามที่ต้องมีคือมีนี่ครับสคริปต์หรือต้องเขียนโปรแกรมนะครับเช่นเพลเยอร์นี่ฮะเนี่ยเขียนเพลเยอร์นะครับโอ้โหตกใจไม่เห็นแล้วนี่ไม่ต้องตกใจหรือไอ้นี่ง่ายสุดนี่ทำให้นี่หมุนครับทำไงครับนี่ต้องใช้การเขียนโปรแกรมนะในการหมุนนะครับโอเคมีซีนมีสไปซ์นะฮะมีอะไรอีกมีสคริปต์โอเคนะฮะอีกตัวนึงที่น่าสนใจครับตัวนี้ฮะตัวนี้เรียกว่าแอนิเมชันนะครับแอนิเมชันอย่างเช่นท่าเดินของมันถ้าคุณคิดนี่นะคุณคิดนี่นะให้คุณเลือกมาตัวอินสเปกเตอร์ตรงนี้ครับเห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงข้างล่างสุดนี้ไหมกดเพย์นะฮะมันจะเป็นขามันจะกระดิกแต่คุณมองไม่เห็นหรอกมันมองไม่เห็นนะฮะแต่คือสคริปต์นี้มันทำงานแบบนี้นะฮะสคริปต์เล็กเงี้ยเนี่ยเล็กจัมป์วอล์กเงี้ยเนี่ยมันต้องเขียนสคริปต์แอนิเมชันค่อยว่ากันตรงนี้ไม่เน้นนะครับหมดยังแอนิเมชันหมดเอาเหลืออะไรกันนึงเห็นอะไรกันนึงครับเห็นตรงนี้ไหมครับนี่เรียกว่าอะไรครับ prefab นะครับตอนนี้ถ้าใครเป็นตอนเช้าจะรู้นะฮะอ่านเพี้ยวไปครับนี่แหละครับ prefab คือสิ่งที่
ถูกสร้างไว้เรียบร้อยแล้วสามารถเอาไปรียูสได้เลยยังไงยังไงอ้าวคุณเห็นดอกไม้นี่ไหมครับลากไปครับลากไปครับเอาดอกไม้ไปประดับฉากสิได้ไหมเออเอาอันนี้อะไรวะอันนี้คืออะไรเนี่ยพุ่มไม้เอาพุ่มไม้ไปวางสิครับเอาเมฆใส่เพิ่มสิเห็นไหมอันนี้คือรีเฟรชครับมีอยู่แล้วอ๋ออันนี้อันนี้ใส่เพิ่มได้ไหมเนี่ยนี่ใส่เพิ่มนะครับอันนี้อีกอ่ะเอารถใส่เพิ่มเอารถใส่เพิ่มทำประมาณนี้ครับกดเพย์ดูครับเกิดอะไรขึ้นครับกดเพย์ดูเกิดอะไรขึ้นนะรถเราเป็นยังไงบ้างรถเราเป็นยังไงครับรถเราลอยได้ไหมลอยได้การหันเราหมุนไหมหมุนว่ะเราหมุนนะครับรถลอยได้ดอกไม้เป็นไงดอกไม้ดอกไม้ลอยได้ครับลอยได้นี่คือ BFF นะครับคือมันถูกเขาเรียกอะไรมันถูกทำไว้แล้วนะครับมันถูกทำไว้แล้วส่วนจะทำอะไรก็ไม่ว่ากันเช่นกังหันเนี่ยถูกทำไว้แล้วนะครับมีสคริปต์อยู่ในนี้ด้วยนะครับให้มันหมุนได้อ้าวปิดสมมุติครับสมมุตินะคุณเห็นรถมั้ยเห็นรถมั้ยอ้าวไปที่ตรงนี้ไปที่ตรง move to ครับนักศึกษากดตรงนี้ดิกดตรงนี้ดิแล้วไปกดที่รถมาเลยครับสมมุติเราใส่ add component ได้มั้ย add component ได้มั้ยตอนนี้รถเรามีแค่รูปใช่มั้ยครับมีแค่รูปทรงนะครับเราใส่แล้วไปดีฟิสิกส์2 2D ใส่แล้วไปดีใส่เป็นอะไรเข้าไปดีคุณว่าเอาอะไรดีรถเนี่ยคนเอาเป็นอะไรจริงๆถ้าเอาแบบปวดหัวนะเอาเนี่ยน่าแหมไอ้เนี่ยปวดสุดโอ้สุดหมายความว่ามันเอาหมดเลยสิเอาเรากดอะไรอะไรแอร์เรียเอฟเฟกเตอร์โอ้ยเดี๋ยวใช่บอกว่าเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะลองอ่านดูก่อนนะไม่ได้เว้ยโดนไม่ถึงไม่ใช่เอาไว้เดี๋ยวลบก่อนไม่เวิร์กรีมูฟฟิสิกส์ 2D มันต้องไม่ใช่คอลไลเดอร์เนี่ยต้องเป็นอะไรวะใส่เนี่ยไปเข้าไปได้ไหมใส่รีจิตบอดี้เข้าไปได้ไหมใส่ไปดูครับใส่รีจิตบอดี้เข้าไปครับเกิดอะไรขึ้นใส่รีจิตบอดี้เข้าไปเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับเออมันหล่นใช่ไหมใส่รีจิตบอดี้มันหล่นใช่ไหมครับมันมีน้ำหนักแล้วใช่ไหมปีนไม้ใส่คอลไลเดอร์เข้าไปเท่าไหร่ใส่ฟิสิกส์ 2D ใส่เป็นบล็อกก็ได้อ่ะใส่บล็อกเข้าไปใส่บล็อกคอลไลเดอร์เข้าไปครับกดรันรอบนี้ครับเป็นไงครับได้ไหมก็ได้อยู่แต่ว่าไม่ค่อยตรงใจเราใช่ไหมไม่เป็นไรครับใส่บล็อกโคลไลเดอร์ไปจริงตรงบล็อกโคลไลเดอร์มันสามารถที่จะกางได้อันนี้นี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมกดตรงนี้ครับ edit โคลไลเดอร์เนี่ยคุณก็สามารถที่จะกางมันได้ให้มันใหญ่ขนาดไหนนี่เช่นรถเราเป็นนี้เนี่ยนะครับคลิกที่รถนะแล้วมาตรงนี้มาตรง edit โคลไลเดอร์ตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วกดปล่อยครับลองรันดูครับเห็นตรงไงตรงนั้นหลุดข้ามไม่ได้เฮ้ยอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้คือความรู้เก่า
โอเคอันนี้คือความรู้เก่านะครับเอาดูความรู้ใหม่ครับดูความรู้ใหม่ครับนักศึกษากดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงมูฟตรงนี้เห็นไหมครับแล้วไปกดตรงเพลเยอร์ครับกดตรงไอ้ตัวนี้กดไอ้ตัวนี้ดิกดยังแล้วมาดูทางขวามือครับเห็นตรงนี้ไหมครับมันมีคุณสมบัติอะไรบ้าง1มีอะไร hard form 2มีอะไร rigid body 3ครับอันนี้สำคัญสคริปต์เราเคยทำไหมเรายังไม่เคยทำใช่ไหมโอเคอันนี้คือสคริปต์ครับคุณสามารถดับเบิลคลิกนี้ได้ลองคลิกดูไปดูโค้ดครับสามารถดับเบิลคลิกนี้ได้ครับไปดูโค้ดว่ามันทำอะไรมันก็จะเปิดแล้วครับเปิดวิชวลสตูดิโอครับแล้วก็สามารถดูโค้ดได้นี่ครับโค้ดมันแต่ไม่ต้องตกใจนะเข้ายังมาด้านนี้โอเคอ่ะเรามาดูกันไม่ต้องตกใจนะคือให้เข้ามาดูเฉยๆนะครับไม่ได้ให้เข้ามาเขียนไม่ได้คูเฉยให้เขียนไปตอนข้าวเช้าข้าวเช้าเขียนแล้วไปดูตอนข้าวเช้าอันนี้เรามาดูเฉยๆนะได้ยังได้เนาะโอเคนักศึกษาครับดูเดี๋ยวผมถามก่อนเอาความรู้พื้นฐานคลาสของไฟนี้ชื่ออะไรครับคลาสไฟนี้ชื่ออะไรครับเพลเยอร์ใช่ไหมครับเห็นไหมพับบีคลาสเห็นไหมครับเอ็กเทนมาจากอะไรครับสืบทอดมาจากอะไรครับโมโนบีเยอร์โอเคนะโอเคอ่ะแอตทริบิวของเพลเยอร์มีอะไรบ้างครับพรอพเพอร์ตี้แอตทริบิวมันมีอะไรบ้างครับวอล์กสปีดจัมฟอร์สอะไรอีกวอล์กจัมอะไรเล็กเบรดกาวแคสแคมอะไรครับมิลเลอร์ไอ้พวกนี้คือแอตทริบิวที่เป็นแบบไหนครับพับบิกโอเคพับบิกตรงนี้ถ้าคุณมาดูตรงนี้ครับคุณจะเห็นว่าในยูนิตี้จะมองเห็นพารามิเตอร์พวกนี้เห็นไหมครับเห็นไหมตรงกันไหมเนี่ยวอล์กสปีดตรงไหมครับจัมฟอร์สมีไหมครับวอล์กมีไหมครับจัมมีไหมครับเลกมีไหมครับเบรดมีไหมกาวแคปแคมมิลเลอร์โอเคเห็นไหมถ้าเป็นบูลีนจะเป็นยังไงฮะถ้าเป็นบูลีนจะเป็นยังไงถ้าเป็นบูลีนมันจะเป็นอะไรฮะเป็นตุ่มๆเห็นไหมโอเคตุ่มๆนะครับเราจะเปิดโค้ดอันนี้คือการเชื่อมโยงระหว่าง Unity กับโค้ดโอเคเหรออ้าวนักศึกษาเข้ามาที่เกมใหม่ครับกดเพลย์ครับกดเพลย์แต่ว่าตัวอยู่ในเพลเยอร์นะคลิกเพลเยอร์แล้วกดเพลย์นะนักศึกษาเดินช้าไปไหมครับช้าไปไหมช้าไหมอยากให้เร็วทำไงครับให้นักศึกษามาเพิ่มนี่ครับเห็นนี่ไหมฮะเห็นบอสสปีดกับจัมฟอร์สไหมเพิ่มดูสิเป็นไงเฮ้ยเป็นไงครับกระโดดเป็นไงบ้างสูงขึ้นไหมเพิ่มอีกเป็นไงสูงขึ้นยังเร็วขึ้นไหมเห็นไหมฮะเห็นความสอดคล้องไหมพารามิเตอร์ที่เราเซ็นข้างนอกก็จะทำงานในสคริปต์ที่เราเขียนไว้ในไฟล์ initial player โอเคไหมเข้าใจไอเดียไหมเนี่ยบางคนอาจจะเร็วเกินไม่เป็นไรเฮ้ยตายคลิกเพลเยอร์ใหม่เอาดูในโค้ดใหม่ดูในโค้ดใหม่นะครับคุณจะเห็นว่าในโค้ดนี้มีไม่ต่ออยู่เกียร์นะครับ
ลองนับดูซิมีเมทอดชื่ออะไรบ้างมีตัวเมทอดไหมถ้ามีวงเล็บเรียกว่าเมทอดเห็นไหมมีแล้วว่าหนึ่งคือ voice start 2 voice update 3 fix update 4 อะไรครับ is miller แล้วก็ on draw ismo อะไรครับแล้วแต่มันไม่รู้ว่าคืออะไรผมไม่รู้หรอกนะครับโอเคอันนี้คือไม่ต่อมันนะครับคำถามต่อมาคือไม่ต่อไหนคือไม่ต่อที่เราใช้ไม่ต่อที่เราใช้จะเป็นไม่ต่อเดี๋ยวนะไม่ต่อที่เราใช้จะเป็นไม่ต่อที่โอเวอร์ไลน์มาครับโอเวอร์ไลน์มาจากตัวเนี้ยมาจากตัวนี้มาจากตัวโมโนบีเฮฟเวอร์เนี่ยเห็นได้ไหมเนี่ยโมโนบีเฮฟเวอร์ตัวนี้นะครับในโมโนบีเฮฟเวอร์จะมีเมทอดที่น่าสนใจตัวแรกคือสตาร์ทตัวที่สองคืออัปเดตอันนี้โอเวอร์ไลน์มานะตัวที่สามคือฟิกซ์อัปเดตครับนี่เรียกโอเวอร์ไลน์มาจริงหรือเปล่าอาจารย์มั่วเปล่าคลิกขวาครับคลิกขวาตรงโมโนบีเฮฟเวอร์โอทูดีคาเลชั่นเนี่ยคือโมโนบีเฮฟเวอร์คือโมโนบีเฮฟเวอร์ที่เราเอ็กเซนมาไม่ได้ว่ะมันรู้ว่าอะไรยังไงวะเซิร์ชก่อนนะครับมันทำอะไรครับกำลังช่วยสตูดิโอย่างนี้หลักการคืออย่างนี้คืออย่างสมมติว่าไม่ต้องทำตามนะดูนะสมมติว่าเดี๋ยวผมสร้างใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวนักศึกษามาตรงหน้านี้มาตรงแอสเซทเลยนักศึกษามาตรงแอสเซทเลยนะครับมาตรงแอสเซทนะครับคลิกขวาครับ
ที่ขวาเครียดเยอะแล้วอันแรกเลยนี่ตรงนี้ซีชาร์ปสคริปต์นักศึกษาคลิกนี้ตั้งชื่อว่าเดโมแล้วเมื่อกี้ครับเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อเปิดไฟล์นี้โอเคสมมติว่าผมไม่มีอันนี้นะปฏิบัติเซนเนเรตตัวนี้มาใช่ไหมครับเอาผมลบไม่ออกลบด้วยครับคุณกดเซฟดูครับโอเคมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะมันก็ใช้ได้นะครับคำถามแรกครับคลาสชื่ออะไรเนโม่เอ็กเซนมาจากอะไรโมโนบีเฮดเดอร์นะครับคำถามคือโมโนบีเฮดเดอร์เนี่ยมีโออะไรไม่ต่ออะไรบ้างครับวิธีการได้พิมพ์ว่าโอเวอร์ไลพิมพ์ตามนี้โออะไรนะกดสเปซบาร์หนึ่งครั้งครับไม่มาโอ้โหหายเดือดไม่ขึ้นโอ้เวอร์ไลน์ไม่ได้วะทำไมวะมีไหมของคุณมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยimplement
ไปปิดคลิป